ช่วงนี้เนี่ยพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดของคอลัมน์พิเศษของเรากันก่อนแล้วกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่เราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพเพราะเล็งเห็นว่าสุขภาพที่ดีก็จะเป็นต้นทุนที่ดีของชีวิตนั่นเองในช่วง Health Secret by ดร.อรวรรณสำหรับวันนี้ค่ะยังคงตามกันต่อไปนะคะประโยชน์สำหรับการให้สารอาหารทางเส้นเลือดในระดับโมเลกุลหรือ OMM โดยในวันนี้ดร.อรวรรณจะมาอธิบายให้เราได้รับทราบว่า OMM ที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปล้างไขมันในเส้นเลือดได้ช่วยได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคสโตรกหรือโรคเส้นเลือดในสมองตีบนั่นเองไปติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการ Health Secret by ดร.อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะโรคที่ตอนนี้พบกันยอดฮิตอีกอันนึงก็คือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหรือที่เรียกกันว่า stroke นะคะ stroke นี่เกิดจากการที่มีเส้นเลือดที่สมองมีการตีบแตกหรือตันนั่นเองนะคะปัญหาของเส้นเลือดนอกจากการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วเกิดเกล็ดเลือดแล้วเนี่ยอาจจะเป็นที่ตัวเส้นเลือดเองมีคอเลสเตอรอล plaque นะคะหรือการเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูงนานๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะมาอุดตันท่อเลือดทำให้ตีบได้ไปจนถึงบางคนเนี่ยมีพันธุกรรมหรือว่าเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการโป่งพองเองเมื่อมีความดันโลหิตขึ้นสูงนี่ก็จะแตกได้ทำให้มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตและอาการอื่นๆตามส่วนของเส้นเลือดที่แตกหรือตีบแตกตันในส่วนของสมองนั้นๆ นะคะซึ่งถ้ามีอาการเกิดอาการที่ผิดปกติขึ้นเนี่ยต้องเร่งด่วนค่ะจะต้องไปที่ห้องฉุกเฉินเลยเขาจะมี fast track ให้รัดเข้าไปทำ CT scan แล้วเข้าช่วยเหลือโดยด่วนได้ทำให้คนไข้ฟื้นคืนได้เร็วอันนี้กันไว้ก็ย่อมดีกว่าแก้นะคะท่านนั้นจะทำอย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิด stroke ขึ้นเราทราบว่าพื้นฐานเนี่ยมาจากเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมถ้าเรารู้ว่าเรามีโรคเบาหวานความดันเหล่านี้คอเลสเตอรอลสูงเหล่านี้ก็ต้องควบคุมด้วยส่วนในรายที่เกิด stroke ขึ้นแล้วนะคะจะช่วยอะไรได้บ้างหลังจากที่ผ่านพบแพทย์ที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็เข้ารับการบำบัดอย่างเต็มครบบริบูรณ์แล้วเนี่ยบางท่านก็ยังมีผลแทรกซ้อนที่ตามมาเช่นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพูดไม่ได้หรือว่าเดินไม่มีการอัมพฤกษ์อัมพาตไปข้างหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นนะคะตรงนี้เนี่ยการแพทย์ทางเลือกหรือว่าเขาเรียก complementary medicine ก็คือการแพทย์ที่มาเสริมเนี่ยสามารถช่วยได้ตั้งแต่การป้องกันเลยปัจจุบันก็มีสารที่หยดเข้าหลอดเลือดนะคะที่จะไปช่วยล้างคอเลสเตอรอลพลากเนี่ยออกจากเส้นเลือดซึ่งจะไปได้ทั่วทุกเส้นในร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้เป็นการป้องกันให้เกิดเส้นเลือดเนี่ยเกิดภาวะตีบแตกตันและความยืดหยุ่นดีขึ้น2นี่ในกรณีที่เป็นแล้วอะค่ะจะป้องกันจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไรหลังจากการรักษาตามแพทย์แบบแผนแล้วเนี่ยก็จะมีการทำกายภาพบำบัดแล้วก็ไปจนถึงที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันก็คือการใช้แพทย์ฝังเข็มมาช่วยนะคะแพทย์ฝังเข็มเองก็จะมีจุดฝังเข็มที่จะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็เส้นลมปราณเนี่ยช่วยคนไข้ได้ด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีตัวยาซึ่งเข้าเป็นสารอาหารที่เข้าหยุดทางหลอดเลือดเนี่ยที่จะไปฟื้นฟูสมองที่เสื่อมที่ตายไปแล้วเนี่ยให้กลับมาฟื้นขึ้นได้โดยใช้ร่วมกับเลเซอร์บำบัดแสงสีแดงกับอินฟราเรดนี่จะสามารถลึกส่องลึกลงไปเนี่ยผ่านกะโหลกศีรษะไปกระตุ้นบริเวณสมองที่เสื่อมแล้วที่ตายไปแล้วเนี่ยให้มีการฟื้นขึ้นมาได้เหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยได้เพราะในศาสตร์แพทย์แผนจีนเองเนี่ยการฝังเข็มจะช่วยได้ดีสุดในช่วง3เดือนแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลแต่ปรากฏว่าการที่เราให้สารอาหารทางเส้นเลือดเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูสภาพเซลล์สมองเนี่ยไปจนถึงบางคนอาจจะใช้ไปถึงสเต็มเซลล์เนี่ยค่ะก็พบรายงานมากมายซึ่งพบว่าช่วยฟื้นสมองที่เสียไปแล้วเนี่ยให้กลับมาได้แล้วก็กลับมา move ได้ร่วมกับการทำกายภาพเนี่ยทำให้คืนกลับมาทั้งหลายๆเรื่องเลยที่ชัดเจนค่ะซึ่งเรามีตัวอย่างเคสมากมายนะคะซึ่งจะได้มีโอกาสก็จะได้เล่ากันต่อไปค่ะ